คือโรคกลุ่มนี้นะคะโรคผนังถุงผนังลำไส้อักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยนะคะในการรักษาแล้วเนี่ยก็คือจำเป็นต้องกินยาแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องกินตลอดชีวิตโดยส่วนใหญ่มักจะหายได้เองในระยะเวลาอันสั้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีโรครุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไม่รุนแรงมากกว่ากรณีโรคของถุงผนังลำไส้อักเสบเนี่ยมักจะพบในคนไข้ที่อายุเกิน60ปีเป็นหลักแต่ก็จะมีบางกรณีที่เจอได้ในคนที่อายุน้อยกว่า60ปีแต่ว่าก็ไม่บ่อยนะคะทีนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างของผนังลำไส้เองหรือว่ามีกลไกบางอย่างที่สนับสนุนให้เขาเกิดเรื่องของถุงผนังลำไส้มากกว่าปกติก็จะทำให้เกิดได้ในคนที่อายุไม่มากนะคะเริ่มต้นคือเราต้องสงสัยก่อนหมายความว่าคนไข้มีอาการที่เข้าได้กับโรคนี้เมื่อแพทย์สงสัยก็จะมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะกรณีที่เราต้องการความแน่นอนในการวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะแนะนำให้คนไข้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องเพื่อที่จะดูว่าถุงผนังลำไส้เนี่ยมันมีการอักเสบจริงหรือไม่หนึ่งก็คือเป็นการที่จะคอนเฟิร์มการวินิจฉัยว่าไม่ใช่โรคอื่นเมื่อเราคอนเฟิร์มได้แล้วเราก็จะดูว่าระดับของการอักเสบหรือความรุนแรงของโรคเนี่ยเป็นระดับไหนแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วยหรือเปล่าเนื่องจากในการรักษาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเบื้องต้นเนี่ยจะต้องแบ่งก่อนว่าเป็นคนไข้ไม่ซับซ้อนก็จะสามารถรักษาได้ด้วยการกินยาหรือให้ยาทางหลอดเลือดนะคะซึ่งหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้บีบเกร็งของลำไส้ร่วมไปกับการพักลำไส้หมายความว่ากินอาหารที่เป็นอ่อนๆก่อนก็คือในช่วงแรกอาจจะต้องเริ่มเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นน้ำเป็นหลักแล้วพออาการปวดดีขึ้นก็จะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนค่อยๆสเต็ปตามระดับความปวดโดยภาพรวมแล้วก็คือจะรักษาด้วยยาเป็นหลักแต่ถ้าเป็นกรณีที่คนไข้มีความซับซ้อนหรือเป็นกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝีที่บริเวณถุงผนังนั้นคือมันอักเสบมากจนเกิดเป็นฝีบริเวณนั้นหรือมีการแตกของถุงผนังลำไส้นั้นด้วยซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นภาวะที่ค่อนข้างจะรุนแรงจะต้องมีการรักษาอื่นเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นหนองเนี่ยอาจจะต้องมีการเจาะเพื่อระบายหนองออกมาบริเวณหน้าท้องอันที่สองก็คือถ้ามีเรื่องของการแตกของถุงผนังลำไส้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอื่นๆที่เจอได้แต่เจอได้น้อยลงไปอีกก็คือเรื่องของการที่มันมีการอักเสบซ้ำไปซ้ำมาก็จะเกิดการตีบของลำไส้เกิดการอุดตันของลำไส้ได้อาจจะเกิดการฟอร์มทางเชื่อมใหม่ของอวัยวะในช่องท้องบริเวณใกล้เคียงถ้าเป็นแบบนั้นก็จะถือว่าเป็นภาวะซับซ้อนอย่างมากก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องยาวนานแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาการผ่าตัดเป็นอันดับต้นๆค่ะโดยทั่วไปโรคถุงผนังลำไส้อักเสบนะคะเป็นภาวะที่ค่อนข้างจะรักษาไม่ยากถ้าเกิดว่าไม่ซับซ้อนก็คือรักษาด้วยยาแล้วก็อาการมักจะดีขึ้นเองในเวลาอันสั้นโดยทั่วไปก็ภายใน 2-3 วันหรือไม่เกิน1สัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าโรคมันดำเนินต่อหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาโดยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นมีอะไรได้บ้างนะคะอันที่1ก็คือที่เจอได้บ่อยที่สุดนะคะประมาณ 70% ก็คือมีการเกิดฝีที่บริเวณใกล้ๆกับถุงผนังอักเสบนั้นการเกิดฝีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดหนองอยู่ข้างในการที่จะรักษาเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการเจาะระบายหนองซึ่งทำให้ยุ่งยากขึ้นไปอีกนอกจากจะมีฝีหนองแล้วเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดการแตกของถุงผนังลำไส้ที่อักเสบนั้นเนื่องจากมันมีความบอบบางมีความอักเสบก็อาจจะทำให้แตกได้ง่ายขึ้นพอมันแตกปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยจะต้องมีการรักษาเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเวลาที่แบบเร่งด่วนนอกจากนั้นก็ยังมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่บ่อยนะคะก็คือการสร้างทางเชื่อมใหม่ระหว่างอวัยวะที่บริเวณใกล้เคียงกับการอักเสบนั้นก็คือถ้าเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นก็จะต้องมีการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการเกิดตีบตันของลำไส้การอุดตันของลำไส้เนื่องจากเป็นการอักเสบยาวนานลำไส้ก็มีการสร้างพังผืดมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วจะไม่พัฒนาไปเป็นโรคกลุ่มโรคมะเร็งหรืออะไรแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะทำให้เกิดผลเสียในแง่ของการทำงานของลำไส้ระยะยาวแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนไข้ก็อาจจะลดลงในแง่ที่ว่าปวดท้องเรื้อรังหรือว่ามีการขับถ่ายที่ผิดปกตินอกจากนี้นะคะในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนเนี่ยที่จะต้องพูดถึงนะคะจะไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนแต่เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในคนไข้กลุ่มที่มีการอักเสบของถุงผนังลำไส้นั่นก็คือจะต้องหาเรื่องของมะเร็งลำไส้ร่วมด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกันตรงโดยตรงแต่ว่าเนื่องจากว่าอาการของคนไข้ที่นำมาสู่การวินิจฉัยภาวะนี้อาจจะคล้ายคลึง
กับอาการของโรคมะเร็งลำไส้ในการที่เราวินิจฉัยโรคนี้เราจะผ่านการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มาก่อนแต่อย่างไรก็ตามเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะพบว่ามีประมาณสัก 10% ที่ทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยภาวะมะเร็งลำไส้ได้หมายความว่าคนไข้อาจจะมีทั้ง2 อย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นข้อบ่งชี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบของถุงผนังลำไส้เนี่ยจะต้องมีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ภายหลังจากการอักเสบหายไปแล้วอย่างน้อยประมาณ 6-8 สัปดาห์ค่ะจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมมีข้อมูลนะคะว่าการเกิดเรื่องของถุงกระเพาะลำไส้อักเสบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ1ก็คือภาวะการที่เรากินอาหารที่กากใยต่ำอันที่2ก็คือเรื่องของภาวะอ้วนหรือการที่เราไม่ค่อยขยับร่างกายไม่ค่อยออกกำลังกายอันที่3ก็คือการสูบบุหรี่นะคะก็จะเกี่ยวข้องอันที่4ก็คือการใช้ยาบางชนิดเช่นยาต้านการอักเสบได้แก่พวกกลุ่มเอนไซม์หรือยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์หรือกลุ่มสเตียรอยกลุ่มยากลุ่มเหล่านี้ก็พบว่าเพิ่มโอกาสการเกิดถุงผนังลำไส้อักเสบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในทางกลับกันถ้าเราจะคิดว่าเราจะป้องกันอย่างไรหรือปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยเราก็พยายามลดสิ่งเหล่านี้โดยแนะนำว่า1กินอาหารกากใยสูงมากขึ้นอันที่2ก็คือพยายามออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มแอคทิวิตี้ในการใช้ชีวิตประจำวันก็อันที่3ก็เป็นไปได้ก็ลดความอ้วนงดการสูบบุหรี่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดโดยไม่จำเป็นแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอสำหรับข้อมูลเรื่องของอาหารที่ช่วยลดการเกิดนะคะก็หลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่กากใยสูงจะช่วยทำให้การเกิดการอักเสบของถุงผนังลำไส้เนี่ยลดลงอันนึงก็คือเรื่องของอาหารที่จะทำให้เป็นมากขึ้นก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่เรียกว่า Western Diet ได้แก่พวกแบบอาหารไขมันสูงหรือว่าในกลุ่มพวกจังฟู้ดเราเนี่ยมันก็จะเป็นตรงกันข้ามกันก็สำหรับคนที่ไม่ชินกับการกินผักผลไม้สดใช่ไหมคะเราจริงๆแล้วเราต้องการแค่ไฟเบอร์เนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนรูปของความผักผลไม้สดเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นแปรรูปเช่นต้มนึ่งผัดหรือว่าไปปรุงอาหารหรือว่ามาปั่นเป็นน้ำปั่นหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะใส่รสชาติเพิ่มเติมอะไรแบบนี้มันก็อาจจะคงความเป็นกากใยโดยที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการกินสดๆอาจจะลำบากน้อยกว่าอะไรค่ะข้อแนะนำเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนนักนะคะแต่ว่าเท่าที่มีการศึกษามาเนี่ยพบว่าหนึ่งในแง่ของยาเนี่ยยังไม่มีประโยชน์ไม่ว่าตัวไหนก็ตามยังไม่มีคำแนะนำว่าต้องกินตัวนั้นตัวนี้ถึงจะทำให้ป้องกันได้เรื่องของอาหารและการใช้ชีวิตซะมากกว่าแนะนำเหมือนเดิมก็คือเป็นเรื่องของอาหารที่มีเน้นไฟเบอร์เป็นหลักหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่มันเป็นกลุ่มไขมันสูงหรือว่าเป็นพวกกลุ่มจังฟู้ดอะไรแบบนี้ที่เรื่องของการออกกำลังกายก็แนะนำว่าเพิ่มการออกกำลังในใช้การใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะพยายามเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองให้แอคทีฟมากขึ้นหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็นพยายามลดความอ้วนจริงๆแล้วที่แนะนำมาก็เป็นข้อดีกับสุขภาพโดยรวมอยู่แล้วนะคะโดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงของโรคนี้อย่างเดียวอยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะว่าในกรณีที่ถ้าคนไข้มีอาการที่สงสัยนะคะได้แก่หนึ่งคืออาการปวดท้องไม่ว่าตรงไหนก็ตามเนาะอาจจะเป็นด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาและที่2ก็คือเรื่องของไข้หรือมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมีถ่ายเหลวผิดปกติร่วมด้วยเนี่ยให้แนะนำว่าให้เข้ามาตรวจพบคุณหมอเฉพาะทางเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องนะคะหรือเพื่อที่จะนำไปสู่การรักษาให้ถูกต้องทันท่วงทีก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอื่นขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ